คำเตือนจากทางราชการนะครับให้ชาวนางดการทำนาปรังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเสียหายจากปัญหาภัยแล้งแต่ที่จังหวัดชัยนาทเกษตรกรบางส่วนก็ยังคงฝืนทำนาทั้งที่น้ำในคลองเริ่มแห้งขอดทำให้ต้องกู้เงินไปซื้อน้ำมันมาสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แต่ก็มีความเสี่ยงสูงนะครับที่น้ำบาดาลจะอาจจะไม่เพียงพอติดตามได้จากรายงานครับน้ำในคลองเขาแก้วในพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทที่เริ่มแห้งขอดกำลังส่งผลกระทบต่อชาวนาบางส่วนที่ฝืนทำนาปลังโดยไม่สนใจคำเตือนของทางราชการที่ประกาศขอความร่วมมือให้เกษตรกรงดการปลูกข้าวนาปลังเนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนในปีนี้มีไม่เพียงพอสำหรับการจัดสรรให้กับภาคการเกษตรทำให้กรมชลประทานต้องหยุดส่งน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ชาวนาที่ฝืนทำนาปลังใช้วิธีการสูบน้ำจากลำคลองเพื่อทำการไถหว่านโดยมีชาวนามากกว่า20รายที่ยั่งกันสูบน้ำในลำคลองสายเดียวกันส่งผลให้น้ำในคลองเขาแก้วตื้นเขินและไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ทำให้บางส่วนต้องหันไปใช้วิธีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังเติบโตและที่น่าเป็นห่วงคือชาวนาบางรายยอมเสี่ยงที่จะสูบน้ำบาดาลโดยไปขอกู้เงินจากนายทุนเพื่อนำมาใช้ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแต่เมื่อถามถึงความคุ้มค่าในการลงทุนสูบน้ำไร่ละกว่า 1,000 บาทหลายคนยอมรับว่ามีความเสี่ยงที่จะขาดทุนและหากในอนาคตน้ำบาดาลเริ่มขาดแคลนในท้ายที่สุดอาจจะต้องตัดใจยอมรับสภาพทิ้งนาข้าวให้ยืนต้นตายแล้วคุ้มค่าไหมฮะกับการสูบน้ำขึ้นมาทำนาก็มันไม่รู้จะทำไงอ่ะก็ไม่มีอะไรอาชีพอื่นแล้วถ้าต่อไปเนี่ยน้ำมันแห้งคลองเนี่ยเราจะทำกันยังไงก็ต้องช่วยเหลือตัวเองต้องสูบบาดาลนี่เนี่ยแล้วถ้าในอนาคตเนี่ยเมื่อมีคนใช้น้ำบาดาลเยอะๆเนี่ยแล้วน้ำบาดาลก็แห้งขอดที่แล้วเราสูบกันไม่ขึ้นแล้วเนี่ยต่อไปเราจะทำกันยังไงฮะถ้าน้ำบาดาลสูบไม่ขึ้นก็คงจะหมดปัญญาแล้วคิดว่าการลงทุนสูบน้ำขึ้นมาเพื่อปลูกข้าวในวันนี้เนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไหมครับมันไม่น่าจะคุ้มอ่ะแต่มันก็ต้องทำอ่ะจากข้อมูลของกรมชลประทานพบว่าปริมาณน้ำต้นทุนใน2เขื่อนหลักคือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ในขณะนี้มีปริมาณการกักเก็บต่ำกว่าเกณฑ์โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำกักเก็บเพียงร้อยละ46ของความจุแต่สามารถนำมาใช้จริงได้เพียงแค่ร้อยละ18เท่านั้นในขณะที่เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำกักเก็บเพียงร้อยละ63และสามารถนำมาใช้ได้จริงเพียงร้อยละ33จากสภาพดังกล่าวจึงมีแนวโน้มสูงที่ในช่วงนี้ต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสแรกของปี2558พื้นที่ภาคกลางทั้งหมดจะประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือเกษตรกรที่กำลังลงมือปลูกข้าวนาปลังในขณะนี้ทีมข่าวภูมิภาคห้องข่าว NBT